กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Sport Today Extra นะคะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปชมผลการแข่งขันฟุตบอลที่มีมาฝากคุณผู้ชมกันเพียบเลยมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาฝากกันค่ะสำหรับคอกีฬาตัวจริงที่ไม่อยากจะพลาดในการไปชมทั้งศึกซุปเปอร์โบว์นะคะแล้วก็อีกหนึ่งรายการคือ Australian Open ในนัดชิงชนะเลิศนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันนะสำหรับรายละเอียดนี้กันค่ะโดย True You ค่ะร่วมกับ True Vision และ Six Star Travel จัดแพ็กเกจ2ทริปในฝันทริปแรกกับการร่วมชมศึกชิงแชมป์ซุปเปอร์โบว์ครั้งที่49ที่อาริโซนาซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่1กุมภาพันธ์และทริปที่2ในการร่วมเข้าชมการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการแรกของปี Australian Open ในรอบชิงชนะเลิศทั้งประเภทหญิงและชายเดี่ยวที่กรุงเมลเบิร์นในวันที่31มกราคมและ1กุมภาพันธ์พิเศษสำหรับสมาชิก True Vision ที่ถือบัตร True Black Card จะได้รับส่วนลดทั้งทริปศึกคนชนคนซุปเปอร์โบว์และศึกหวดลูกสักการ์ดออสเตรเลียนโอเพ่นคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่ Six Star Travel หมายเลข 02-712-9800 ค่ะด่วนนะคะแพ็กเกจมีจำนวนจำกัดค่ะเมื่อคืนนี้ฟุตบอลลาลิก้าของสเปนบรรดาทีมใหญ่ก็ถือว่าเก็บคะแนนกันได้ทั่วหน้านะครับทั้งบาร์เซโลนาเรอัลมาดริดแล้วก็แอตเลติโกมาดริดนะครับเราไปชมภาพที่บาร์เซโลนานั้นเก็บ3คะแนนเต็มด้วยการเอาชนะเดปอร์ติโวลาโคลุญญาได้ถึง4-0ครับโดยที่เลโอเนลเมสซี่ก็ถือว่าตอบสนองข่าวลือนะครับเรื่องของอนาคตที่จะอาจจะย้ายจากบาร์เซโลนาไปอยู่กับเชลซีนะครับด้วยการทำแฮตทริกนะครับเป็น3ประตูติดเลยนะครับก่อนที่เดปอนั้นจะเสียประตูจากการทำโอนโกในประตูสุดท้ายนะครับเกมนี้ลุยส์เอนริเก้นั้นไม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นเลยนะครับจากเกมที่ชนะแอตมาดริดได้3-1นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครึ่งแรกเริ่มมาได้10นาทีนะครับบาร์ซ่าก็ได้ประตูจากลูกมงนะครับจากเลโอเนลเมสซี่ครับก็ลูกนี้ต้องชมการเปิดเข้ามาของอีวานราคิติชด้วยนะครับเปิดเข้าศีรษะของเมสซี่เลยนาที33นะครับบาร์ซ่าก็ตะลุยเข้ามาตามรูปแบบของพวกเขาเลยนะครับติกี้ตาก้าแล้วก็ได้ประตูจากเลโอเนลเมสซี่ในประตูนี้นะครับจิ้มข้ามผู้รักษาประตูเข้าไปครับฟาบริซิโอนั้นเจองานหนักจริงๆครับในประตูของเดปอร์ครับทีมนี้ตกชั้นอย่างเดปอร์ก็ไม่สามารถต้านทานความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ทีมเวิร์คของบาร์เซโลนาได้นะครับก็เป็นเมสซี่คนเดิมนะครับที่สามารถทำแฮตทริกได้นะครับประตูที่3ในนาทีที่62ครับนาที81เนี่ยหลังของเนปอลนี่ปั่นป่วนเหลือเกินนะครับสุดท้ายนี่เป็นเซตเน่นะครับที่โชคร้ายครับเพื่อนสกัดบอลมาโดนตัวเขากระดอนเข้าประตูตัวเองไปนะครับกระดอนเป็นพินบอลเลยครับลูกนี้จบเกมบาร์เซโลนาก็เอาชนะเดปอร์ติโวลาโคลุญญาไปได้แบบสบายๆนะครับถึงถิ่น4-0นะครับตอนนี้ตามหลังเรอัลมาดริดแค่คะแนนเดียวแล้วนะครับสำหรับบาร์ซ่าแต่ว่าลงสนามมากกว่าอยู่1นัดนะครับก่อนหน้าที่บาร์เซโลนาจะแข่งนะครับคู่เย็นนั้นเรอัลมาดริดบุกไปถล่มเกตาเฟ่ได้3-0นะครับได้2ประตูจากโรนัลโดและ1ประตูจากแกเร็ตเบลนะครับในขณะที่แอตเลติโกมาดริดก็ส่งเฟร์นันโดตอเรสลงสนามตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับแล้วก็ชนะกรานาดาไปได้2-0นะครับแต่ว่าผู้ทำประตูไม่ใช่เฟร์นันโดตอเรสนะครับโดยที่เป็นมาเรียวมาซูกิชทำได้จากจุดโทษและอีก1ประตูนั้นเป็นราอูกาเซียตัวสำรองที่ทำได้นะครับเอลเช่ชนะเลบันเต้ได้1-0นะครับสำหรับคู่ดึกในขณะที่เซบีย่าก็เอาชนะมาลาก้าไปได้2-0นะครับทีมหัวตารางเก็บแต้มกันได้หมดนะครับก่อนนั้นบาเลนเซียก็ได้3คะแนนไปก่อนแล้วนะครับทำให้ตารางคะแนนตอนนี้รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเรอัลมาดริดเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับนำหน้าบาร์ซ่าแค่แต้มเดียวแต่เตะน้อยกว่าอยู่1นัดนะครับก็มีเกมตกค้างอยู่นะครับกับทางเซบีย่าที่เตะน้อยกว่าทีมคู่แข่งลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่1นัดนะครับซึ่งแอตเลติโกมาดริดก็ตามหลังบาร์เซโลนาอยู่3คะแนนครับส่วนพวกเซบีย่าบาเลนเซียพวกนี้ยังถือว่าแต้มติดกันมากครับเดี๋ยวเราจะไปดูความสนุกของทางฝั่งเกาโชเซเรียกันบ้างนะคะเมื่อคืนบาร์เซโลนาทางฝั่งสเปนถล่มไป 4-0 จูเวนตุสก็เช่นเดียวกันค่ะโดยคาร์ลอสเซเบสยิง2ประตูพาจูเวนตุสถล่มเวโรนาพร้อมทำแต้มหนีโรม่ารองจากฝูงเพิ่มถึง5คะแนนดู4ประตูที่เกิดขึ้นเมื่อคืนกันนะคะครึ่งแรกเริ่มมา3นาทีจูเวนตุสนำ 1-0 ค่ะอัลบาโรโมราต้าจ่ายบอลให้กับพอล ปอกบ้าแล้วก็ยิงไกลระยะ25หลาขึ้นนำไปก่อนแล้วอีก4นาทีต่อมานาทีที่7ค่ะได้ประตู 2-0 นะคะจากจังหวะคาร์ลอสเตเบสได้ยิงที่ระยะ16หลา2ประตูที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกจูเวนตุสขึ้นนำ2-0มาดูเกมในช่วงครึ่งหลังนาทีที่66ค่ะจูเวนตุสขึ้นนำ3-0จอร์โจ้คิเอลลินี่พาวบอลขึ้นไปผ่านให้โรเบโตเปเรล่ายิง
แล้วก็หลังจากนั้นนาทีที่74ค่ะประตูตอกย้ำชัยชนะของจูเวนตุสทางด้านของมาคิซิโอผ่านบอลไปให้กับเตเบสยิงลอดขาราฟาเอลเข้าประตูไปจบเกมจูเวนตุสถล่มเวโรนา4ประตูต่อ0นะคะหลังจากโรม่าเสมอกับเวโรนามาเมื่อวันไปเสมอมาเมื่อวันเสาร์นะคะทำให้ยูเว่นำห่างโรม่าทีมอันดับ 2-5 แต้มทางด้านโรม่าไปเสมอกับปาเลโมมานะคะทำให้ยูเว่ก็นำห่างโรม่าอันดับ 2-5 คะแนนค่ะไปดูผลการแข่งขันคู่อื่นกันบ้างค่ะลาซิโอนะคะไปแพ้นาโปลี0ประตูต่อ1ตอนนี้นาโปลีไล่มาอยู่อันดับ3แล้วเชเซนาแพ้โตริโน2ประตูต่อ3คิเอโวแพ้ฟิโอเรนติน่า1ประตูต่อ2เจนัวเสมอกับซาซูอาโล3ประตูต่อ3ทางด้านของมิลานนะคะก็แพ้อตาลันต้า0ประตูต่อ1ค่ะทางด้านปาม่าก็แพ้ซามโดเรีย0ประตูต่อ2อูดิเนเซ่เสมอกายารี2ประตูต่อ2ค่ะตารางอันดับคะแนนเกาโชเซเรียอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วค่ะจูเวนตุสก็เป็นจ่าฝูงห่างจากโรม่าที่5แต้มนะคะขณะที่นาโปลีขึ้นมาอยู่อันดับที่3ด้วยประตูได้เสียที่ดีกว่าซามโดเรียลาซิโออยู่อันดับที่5ที่31แต้มมาลุ้นกันสนุกที่พื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอันดับที่3นะครับอยู่กันหลายทีมเอเชียนคัพแต่ละวันก็จะได้ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับรอบ8ทีมสุดท้ายทีละกลุ่มนะครับก่อนหน้านี้2วันนะครับเกาหลีใต้และออสเตรเลียนะครับก็เข้ารอบไปนะครับเป็นอันดับที่1คือเกาหลีใต้และอันดับที่2คือออสเตรเลียนะครับในขณะที่กลุ่ม B นะครับก็แข่งขันนัดสุดท้ายเพื่อหาทีมแชมป์กลุ่มและทีมอันดับที่2ของกลุ่มเหมือนกันนะครับอุซเบกิสถานนั้นพบกับซาอุดิอาระเบียนะครับเริ่มมาแค่2ทีมเมื่อสักครู่นี้ครับก็เป็นอุซเบย์นำก่อนจากราชิดอฟนะครับจบครึ่งแรกนำที่1-0ครึ่งหลังซาอุตีเสมอได้นะครับนาที60ได้จุดโทษนะครับแล้วก็เป็นโมฮัมหมัดเอาชาลาวีนะครับที่รับหน้าที่สังหารยิงเข้าไปไม่พลาดนะครับตีเสมอเป็น1-1ครับแต่ว่า11นาทีหลังจากนั้นครับอุซเบกิสถานครับทีมที่อยู่ในพอตที่1นะครับในการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มนั่นหมายความว่าเป็นทีมเต็งที่จะเข้ารอบนะครับก็มาได้ประตูขึ้นนำนะครับจากทางด้านโชดิเยฟนะครับที่ทำให้ทีมขึ้นนำ2-1ครับหลังจากนั้นอีก8นาทีครับอุซเบก็ได้ประตูตอกย้ำชัยชนะนะครับจากราซิดอฟทำให้ทีมนั้นได้2ประตูจากราซิดอฟในเกมนี้ไปนะครับจบเกมอุซเบกิสถานชนะซาอุดิอาระเบียไปได้3ประตูต่อ1นะครับซึ่งเป็น3คะแนนสำคัญนะครับที่ทำให้พวกเขาคว้าอันดับที่2ของกลุ่มนะครับหลังจากที่ก่อนแข่งนั้นมีแต้มเท่ากันกับซาอุดิอาระเบียนะครับในขณะที่อีก1คู่นะครับจีนนี่ผลงานดีเกินความคาดหมายเลยนะครับเอาชนะเกาหลีเหนือไปได้อีก2ประตูต่อ1ทำให้รวม3นัดนะครับก็เป็นอีกชาตินึงที่ชนะ3นัดรวดเหมือนกับเกาหลีใต้นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฐานะทีมแชมป์กลุ่มนะครับโดยที่รอบต่อไปนะครับจีนแชมป์กลุ่ม B ก็จะพบกับอันดับที่2กลุ่ม A ก็คือออสเตรเลียนะครับในขณะที่อุซเบกิสถานนะครับอันดับที่2ของกลุ่ม B ก็จะพบกับทีมแชมป์ของกลุ่ม A ก็คือเกาหลีใต้ครับจากนี้เราไปดูการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจใน True Sport Today ค่ะฟุตบอล AFC Asian Cup นะคะในกลุ่ม C อิหร่านจะพบกับ UAE 15:50 น. Fox Sports 2689คู่นี้นี่เหมือนการชิงแชมป์กลุ่มนะครับค่ะและขณะที่1คู่นะคะกาตาร์พบกับบาเรนค่ะกลุ่ม C 15:50 น. Fox Sports 3690 NBA กันบ้างค่ะในช่วงเช้าวันอังคารนะคะก็น่าสนุกทีเดียวค่ะเป็นโตรอนโตที่บุกไปเยือนนะคะ 8:00 น. NBA TV 674ออสเตรเลียนโอเพ่นในวันแรกค่ะติดตามได้ตั้งแต่ช่วงนี้ถึง 19:00 น. Fox Sports Plus HD 680ขณะที่วันที่2ติดตามได้เช้าวันอังคาร 7:00 น. เช้าเลยนะคะ Fox Sports Plus HD 680เช่นกันกิจกรรมกีฬานั้นเพียบนะครับฉันสามารถติดตามโปรแกรมกีฬาเพิ่มเติมได้ใน Facebook ของรายการนะครับเซิร์ชชื่อรายการ Sport Today นะครับในช่องเซิร์ชของ Facebook นะครับแล้วก็จะมีเพจแบบนี้มาให้ติดตามกันในช่วงหลังจากจบรายการตอนเที่ยงนะครับใช่แล้วค่ะปิดท้ายการกับ World Emotion ค่ะ4ล้อตีลังกาคุณผู้ชมจะพาไปชมการแข่งขันรถ 4-wheel เวลาที่ในการไต่เขาแล้วตีลังกาไปชมว่าใครจะทำได้สวยกว่ากันนะคะก็ปิดท้ายการสำหรับช่วงนี้กับ Sport Today Extra นะคะเรา2คนและทีมงานขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามได้1ช่วงนะคะ19:30 น. Sport Today สวัสดีค่ะสวัสดีครับ